ห้องผอเย็นเฉียบแต่นักเรียนพัดลมพังผอให้คำตอบมาว่าผอจะถอดแอร์ทั้ง2ตัวในห้องผอออกแทนจะทำแบบสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีแต่กับทำสิ่งที่ดีให้มันแย่ลงมันก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดลือออกตะกี้แหละครับฮะลือออกตรงไหนนี่มาอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมันนี่ต้องถามข้างในครับอ๋อแต่ว่าก็ให้พี่มาลือออกใช่ครับผอห้องผอเย็นเฉียบแต่นักเรียนพัดลมพังครับนั่งเรียนร้อนตับแตกผอให้คำตอบมาว่าผอจะถอดแอร์ทั้ง2ตัวในห้องผอออกครับทั้งที่ควรจะไปซ่อมพัดลมให้กับเด็กๆใช่ค่ะมันก็เหมือนคำที่เปรียบเทียบว่าห้องผอเย็นห้องนักเรียนร้อนมันก็จะมีดีและไม่ดีแล้วพอมันเกิดอย่างนี้แทนจะทำแบบสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีแต่กับทำสิ่งที่ดีให้มันแย่ลงมันก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่เรื่องงบประมาณอะไรพวกนี้เรื่องบันไดเขาก็จะยังไม่มีงบประมาณพอคือเอางบไปทำห้องก่อนแล้วค่อยมาแก้บันไดทีหลังห้องก็ถามคุณครูที่รับผิดชอบท่านก็ได้ซ่อมแซมหมดแล้วก็มีทุกห้องกรณีที่แอร์ห้องท่านผอมี2ตัวอะไรประมาณนี้คือเป็นแอร์ท่านผอว่ามี2ตัวมันตัวหนึ่งมันเสียแต่ไม่ได้รื้อออกมันก็ใช้ตัวเดียวนะครับเพิ่งรื้อออกก็ได้ถามเพิ่งรื้อออกวันนี้ใช่ไหมครับรื้อมากี่วันแล้วท่านเพิ่งรื้อหรือเปล่าว่าข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นใช้ตัวเดียวครับแต่อาจจะตั้งไว้แล้วก็เด็กเห็นในขณะที่ห้องที่เด็กว่ามีปัญหามันเป็นพัดลมก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้เด็กเขาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกคณะหนึ่งเขาก็ดำเนินการทั้งทางตรงและก็ข้อมูลทางลับจากผู้ปกครองและก็ผู้มีส่วนได้เสียในเรียนนั่นก็คือได้สอบถามนักเรียนอีกทางข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ